Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่22เมษายน2024ซีรีส์การเผชิญหน้าสู่เสรีภาพวันที่7ความเชื่อและเสรีภาพในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นเราไม่อาจมีเสรีภาพได้หากปราศจากความเชื่อเมื่อเราเชื่อวางใจพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์พระเจ้าก็ทรงพอพระทัยในฮีบรูบทที่11ข้อ6กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์บางทีเราอาจเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วหลายครั้งแต่มนุษย์ก็มักจะหลีกเลี่ยงจากความจริงเพราะบิดาแห่งการโกหกคือมารนั้นประนามกล่าวโทษเราอยู่หลายคนอาจรู้สึกว่าเราเองไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเพราะเราไม่ได้มีความเชื่อมากพอที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพอพระทัยในความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์คำตอบนั้นน่าตื่นเต้นและทรงพลังมากเมื่อเราเชื่อและไว้วางใจพระเยซูความเชื่อนั้นจะนำมาซึ่งการปลดล็อกไปสู่การรู้จักพระเจ้าและการได้รับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่เราต้องการไว้แล้วทั้งความรอดการเยียวยารักษาการปลดปล่อยสันติสุขและสิ่งดีอีกมากมายความเชื่อคือการที่เรามองเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้และยื่นมือออกไปรับเอาสิ่งนั้นเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราก็จะได้รับจากพระเจ้าความเชื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยมากเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานให้ในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง2ได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าความเชื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยเพราะพระองค์ทรงรักที่จะเติมเต็มเราอวยพรเราปลดปล่อยเราและทำมากกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20เพราะความเชื่อคือคำเชื้อเชิญและการยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาจะทำในชีวิตและผ่านชีวิตของเราพระองค์ทรงพอพระทัยเมื่อเราดำเนินชีวิตในความเชื่อเพื่อพระองค์จะทรงนำให้เราเติบโตขึ้นในทุกวิถีทางของชีวิต
เราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยวิธีการใดๆได้นอกเหนือจากทางความเชื่อเพราะผู้ที่มีความเชื่อก็ได้รับรางวัลและพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รักในการให้และประทานของขวัญแก่ผู้ที่เชื่อดังนั้นความเชื่อจึงทำให้พระเจ้าพอพระทัยเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะอวยพรเราและความเชื่อคือสิ่งที่เราได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้จงเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในวันนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาแล้วก็จงแสวงหาพระองค์อย่างมุ่งมั่นและยอมจำนนต่อพระองค์ความเชื่อของเรานั้นเป็นที่พอพระทัยของพระองค์อย่างยิ่งเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานรางวัลและทรงรอที่จะเติมเต็มสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์สำหรับชีวิตของเราจงวางใจพระบิดาของเราจงเชื่อในพระวจนะของพระองค์จงยอมให้พระองค์ทำการงานอันเปี่ยมด้วยฤทธาในชีวิตของเราผ่านการเชื่อและไว้วางใจพระองค์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึง18ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรานั้นกำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้การมีความเชื่อนำไปสู่เสรีภาพได้อย่างไรความเชื่อแบบใดที่พระเจ้าพอพระทัยและปรารถนาให้เรามีมากขึ้นในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งแล้วเพื่อเราเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ไม่เคยหวงแหนสิ่งดีใดๆแต่ทรงประทานให้ด้วยความรักและพระเมตตาขอทรงช่วยเราให้ได้มองเห็นสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้เพื่อเราไม่ใช่ด้วยตาแต่โดยความเชื่อขอทรงนำเราให้ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพื่อเราจะเป็นที่พอพระทัยและพบเสรีภาพในพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู